ับตอนท่านสุดท้ายของเราก็คือครูแจนนะคะนักบำบัดตัวจริงเสียงจริงค่ะวันนี้มาอยู่กับเรานะคะครูแจนเป็นทั้งคุณแม่ด้วยและเป็นนักบำบัดด้วยเชื่อว่าครูแจนต้องมีทิปส์ดีๆให้พวกเราแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะครูแจนเมื่อไหร่ที่จะควรพาลูกไปฝึกกระตุ้นพัฒนาการก็คือเห็นด้วยกับพ่อฤทธิ์เลยอะค่ะถ้าเรารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่แบบต้องเอ๊ะต้องสงสัยเนี่ยค่ะถ้าเราไปหาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็จะได้บอกได้ว่ามันเป็นความกังวลส่วนตัวหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะเป็นสิ่งที่เราต้องรีบช่วยกันแก้ไขอะค่ะโดยส่วนตัวก็จะมีประสบการณ์กับหลานตัวเองนะคะซึ่งไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่กันคนละจังหวัดแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาก็มีความช้าอะไรบางอย่างซึ่งมันเล็กน้อยมากเพราะว่าไปโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยที่โรงเรียนก็มองว่าทั่วไปของเด็กทั่วไปเด็กก็จะมีบางคนช้าบางคนเร็วตามพัฒนาการนะคะแต่เราเลือกที่จะบอกให้น้องสาวพาหลานไปพบกับนักกิจกรรมบำบัดแล้วก็กุมารแพทย์แล้วก็นักแก้ไขการพูดอะค่ะซึ่งเขาก็ไปฝึกอยู่ประมาณ 3-4 เดือนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ด้วยสถานการณ์ต่างๆมาแต่ว่าผลจากการฝึกตอนนั้นก็คือในตอนนี้เขาก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆมีพัฒนาการต่างๆได้ตามวัยเลยซึ่งผลของอันนี้มันก็เป็นตัวที่ช่วยบอกได้ว่าบางทีคือมันมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าเราส่งไปให้เจอกับผู้เชี่ยวชาญเร็วแล้วเขาก็จะได้ดูและแนะนำแนวทางวิธีการแก้ไขการจัดสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้ปัญหามันก็หายไปพัฒนาการมันก็พัฒนาการไปตามวัยอะค่ะเพราะจริงๆแล้วพัฒนาการมันเป็นขั้นบางอย่างที่มันไปติดขัดอยู่ในขั้นหนึ่งอะมันอาจจะไปสร้างแก็บในขั้นต่อๆไปที่แบบใหญ่โตมากกว่าเดิมอะค่ะเพราะฉะนั้นการที่ได้เจอผู้เชี่ยวชาญเพื่อบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นความกังวลส่วนตัวหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเราช่วยเขาในการแก้ไขได้หรือบางทีอาจจะเป็นการแนะนำในการจัดสิ่งแวดล้อมหรือเปลี่ยนวิธีการในการดูแลเด็กเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้มีข้อเสียหายอะไรอะค่ะในการที่เราจะไปเร็วไว้ก่อนนะคะถ้าถามว่าเรื่องหยุดโควิดนานเนี่ยคือก็อยากให้กลับมาแบบเช็คดูก่อนว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ถดถอยเนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรมันเป็นเรื่องของอารมณ์ของพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบอารมณ์ของลูกอย่างเดียวเลยอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ได้รับการที่แบบคุยกันกับผู้ปกครองเนี่ยเหมือนกับบางทีลึกๆผู้ปกครองก็ไม่ได้รู้ว่าความเครียดของเรามันก็ส่งผลต่อตัวเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปคาดหวังว่าเอ้ยเขาจะต้องทำทุกอย่างได้เหมือนเดิมนะแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งแวดล้อมเขาเปลี่ยนไปจากที่เขาแบบใช้ชีวิตดำเนินชีวิตในโรงเรียนก็กลับมาเป็นว่าเขาต้องดำเนินชีวิตที่บ้านหรือว่าเหมือนก็ที่แน่ๆคือพวกเรื่องของตารางการทำกิจวัตรประจำวันที่มันเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่แม่แจมใช้ว่าการที่แบบมาตั้งตารางการอะไรเงี้ยมันก็ช่วยแก้ไขได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องกลับไปสำรวจตัวเองก่อนว่าตัวเองเครียดมากไปไหมคาดหวังกับลูกมากไปไหมในการที่อยากให้เขาทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็ลองมาปรับเปลี่ยนพวกการใช้ตารางกิจวัตรประจำวันดูแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาจจะสอดแทรกกิจกรรมต่างๆอะค่ะเพื่อเข้าไปในการทำกิจกรรมพวกการส่งเสริมกล้ามเนื้อต่างๆเข้าไปในกิจวัตรประจำวันอย่างเช่นแบบการให้เขาดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะว่าถ้าเรามีเวลาไหนๆเราก็มีเวลาที่จะอยู่กับเขาแล้วเราไม่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาอาจจะส่งเสริมแบบพวกเรื่องการอาบน้ำแต่งตัวทานข้าวอะไรที่ให้เขาทำงานได้ด้วยตัวเองมากที่สุดเท่าที่จะทำได้อะค่ะเพราะอันนี้ก็คือกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันมันก็เป็นตัวที่ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อได้เหมือนกันค่ะแล้วก็หรือแม้กระทั่งเรื่องอารมณ์อะค่ะการที่แบบเหมือนที่แม่แจมทำก็คือว่าเวลาเราโกรธเราก็บอกเขาก็จะเรียนรู้ว่าอันนี้คือความโกรธหรือแม้กระทั่งเวลาเขามีอารมณ์โกรธหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเป็นคนแบบฟีดแบ็กเขาว่าตอนนี้คือโกรธนะโกรธแล้วเราก็แยกกันอยู่ไหมรอเวลาแป๊บนึงแล้วอารมณ์ดีแล้วค่อยมาคุยกันอันนี้เป็นสิ่งที่เขาจะได้เรียนรู้อารมณ์ตัวเองแบบผ่านตัวเขาเองจริงๆเลยค่ะเพราะว่าบางทีคือในหลายๆบ้านก็จะไม่ชอบให้ลูกเกิดอารมณ์โกรธอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาโมโหอะไรเงี้ยเราจะพยายามแบบเบี่ยงเบนเขาไปตรงอื่นซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าเราให้เขารับรู้อารมณ์เขาตรงเนี้ยต่อไปเขาจะสามารถที่จะแบบรู้ว่าอันนี้คือการโกรธแล้วเราก็จะแนะนำวิธีการที่แบบแก้ปัญหาควบคุมอารมณ์ตัวเองจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ในเวลาต่อมาค่ะให้เขามีโอกาสรู้จักตัวตนของเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อก่อนก็เป็นนักบำบัดสายแบบรอดอเหมือนกันค่ะก็รอทำงานไป
เรื่อยๆเราก็จะรู้สึกว่าการที่แบบเรายอมรับอารมณ์เขาแล้วก็พยายามสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะดูว่าในช่วงแรกอาจจะดูไม่มีโปรเกรสอะนะคะผลของการฝึกอาจจะไม่ได้เท่าที่ผู้ปกครองคาดหวังแต่ว่าในระยะยาวของความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับนักบำบัดที่ดีขึ้นมันก็สามารถแนะนำกิจกรรมใหม่ๆหรือความยากในการทำกิจกรรมต่างๆได้ที่แบบยากแต่เขาเชื่อใจเราอะค่ะเขาก็จะสามารถยอมที่จะทำได้มากขึ้นผู้ปกครองก็เหมือนกันนะคะคือว่าถ้าเหมือนกับพอลูกมีความเชื่อใจมีความแบบไว้ใจผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอันนี้คือแบบยอมรับในความเป็นตัวตนของเขาเข้าใจเขาพอเวลาผู้ปกครองนำสิ่งใหม่ๆมาให้เขาลองที่มันยากขึ้นอ่ะเขาก็จะสามารถก้าวผ่านความไม่มั่นใจตรงนั้นอ่ะไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมยังไงก็คือช่วงเวลานี้ก็อาจจะแบบเรียนรู้เรื่องของอารมณ์ของคนในบ้านก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าไม่ได้เล่นกับเพื่อนอ่ะบางทีเราต้องมีวันที่แบบเราเป็นเพื่อนลูกอ่ะค่ะเหมือนกับเวลานี้คือแบบสมมติว่าถ้าเขาเลือกเกมของเขาเขาอยากเล่นอะไรที่เป็นเกมของเขาเป็นสิ่งที่เขาเลือกเราก็ต้องแบบยอมทำตามเขานะเขาอาจจะเอาโดมิโนมาเล่นแบบสร้างบ้านแทนการที่จะมาเล่นแบบโดมิโนตามหลักเราก็จะต้องยืดหยุ่นที่แบบโอเคนี่มันเป็นเกมเขาเราก็ไปลองเล่นตามเขาดูทำตามเขาดูหรือว่าถ้างานที่เป็นสลับกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องลองสมมติตัวเองว่าถ้าเป็นเพื่อนลูกล่ะถ้าลูกทำผิดเราก็แบบไม่ได้มีหน้าที่ไปบอกลูกว่าเอ้ยอันนี้มันผิดนะมันไม่ถูกนะต้องแบบลองมีเวลาที่แบบเราจำลองตัวเองไปเป็นเพื่อนลูกอะค่ะโดยที่แบบเล่นแบบให้เขาเล่นไปไม่ต้องสอดแทรกไม่ต้องสอนอะไรปล่อยเขาให้แบบเขาได้รู้สึกว่านี่มันเป็นการเล่นจริงๆอะค่ะเพราะบางทีเราก็จะมองทุกอย่างเป็นการฝึกลูกไปบททำอะไรก็จะแบบพยายามสอดแทรกทุกอย่างที่เป็นการสอนซึ่งถ้าเราลองเปลี่ยนตัวเองไปเป็นลูกอะลูกก็คงจะแบบอะไรอะแล้วก็ไม่อยากฟังแล้วเขาก็จะเปลี่ยนไปแทนที่จะมาเล่นกับเราก็เดินหนีไปเล่นของเขาเองไปอยู่คนเดียวแบบในสิ่งที่เขาสบายใจมากกว่าค่ะเราก็ต้องจริงๆเขาก็รู้ทันเราเรื่อยๆนะคะก็เห็นแบบว่าจริงๆแล้วเขาก็จับได้อะว่าเราพยายามสอนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราต้องซื่อสัตย์เราต้องจริงใจกับเขาค่ะแบบเล่นก็คือใช่ค่ะเราก็มีความจริงใจให้เขาอะค่ะแล้วก็ในส่วนของการทำงานระหว่างพ่อแม่กับผู้บำบัดก็คือแบบเห็นด้วยกับพ่อฤทธิ์เลยว่าจริงๆคือต้องเปิดใจคุยกับนักบำบัดอะค่ะว่าถ้าสมมุติเขาแนะนำกิจกรรมมาว่าไปทำอะไรได้บ้างอย่างบางทีคือแบบเขาแนะนำเป็นเซตกิจกรรมว่าไปฝึกอย่างนี้เดินขึ้นเดินลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรามองแล้วว่าที่บ้านเรามันไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ล่ะเราก็ต้องบอกเขาไปตรงๆว่าเราไม่มีอุปกรณ์เรามีเรื่องเวลาเรื่องการจัดสรรต่างๆว่าจะทำยังไงแล้วก็นักบำบัดเขาจะสามารถช่วยในการที่นึกหรือว่าแบบสำรวจกันว่าเอ๊ะแล้วที่บ้านมีอะไรที่พอจะใช้แทนได้บ้างอุปกรณ์อะไรที่หาง่ายในชีวิตประจำวันการจัดเวลายังไงที่แบบจะสามารถทำงานไปด้วยกันควบคู่กันไปได้กับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งเรื่องค่าใช้จ่ายก็จริงๆถ้าเราแจ้งนักบำบัดไปตรงๆอ่ะเขาก็อาจจะพยายามออกแบบที่แบบว่าโอเคลดเวลาการมาเจอกันทำงานอะไรอย่างนี้เพิ่มหรือว่าไปแนะนำที่อื่นหาซอสที่แบบเป็นที่ฝึกที่อื่นที่แบบสามารถช่วยเพิ่มเติมได้อะค่ะเพราะว่าจริงๆนักบำบัดก็อาจจะมีเครือข่ายสมมุติเป็นเอกชนก็จริงแต่ถ้าเกิดผู้ปกครองมีความลำบากตรงเนี้ยเขาก็จะพยายามหาที่ที่ช่วยซัพพอร์ตได้อาจจะเป็นของรัฐบาลหรือเป็นที่ที่เขามีการช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีเครือข่ายของเขาที่ถ้าเราคุยตรงๆคุยความจริงเหมือนก็คือจริงใจคุยจริงๆไม่ต้องกลัวว่าจะโดนตัดสินอะไรอะค่ะเขานักบำบัดทุกคนก็จะมีความพยายามที่จะแบบอยากจะช่วยเหลืออยู่แล้วอะค่ะทราบอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจจะมีความสบายใจมากขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งคุณครูนะคะก็สามารถจะแนะนำผู้ปกครองได้ว่าไปคุยกับนักบำบัดตรงๆแบบเปิดใจคุยกันนะคะว่าปัญหาประเด็นของเรามีอะไรแล้วก็อย่างที่คุณแจนบอกอะนักบำบัดก็ยินดีแล้วโรสก็เห็นมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะคุยกับนักบำบัดท่านไหนเนี่ยแต่ละคนก็คือมีความต้องการที่จะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่จริงๆอะค่ะนะคะขอย้อนกลับไปหัวข้อแรกอะค่ะว่าบางทีมันจะมีพวกเรื่องของการที่แบบเด็กข้ามขั้นของพัฒนาการอะค่ะที่เจอบ่อยเลยสำหรับนักกิจกรรมบำบัดเพราะว่านักกิจกรรมบำบัดจะเจอเรื่องการเขียนแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีมาตั้งแต่ว่าเด็กส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการเขียนก็จะข้ามขั้นตอนการคลานนะคะเพราะฉะนั้นทุกขั้นของพัฒนาการอ่ะมันอาจจะดูไม่ได้ส่งผลในช่วงเวลาใกล้ๆอะค่ะแต่ว่ามันก็อาจจะไปส่งผลต่อ
ในถัดไปไกลอะค่ะเพราะว่าเหมือนการคลานก็คือเป็นการเตรียมพร้อมของไหล่ของข้อศอกของข้อมือก่อนที่แบบเราจะมาคอนโทรลในการเขียนแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็คือเหมือนคุณครูส่วนใหญ่ก็จะทราบแล้วว่าหรือพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะทราบว่าการจับดินสอต้องใช้3นิ้วจับให้เหมาะสมแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันจะไม่ได้มีแค่แบบ3นิ้วที่จับอะค่ะแต่ต้องมีการลงน้ําหนักของข้อศอกของข้อมือในขณะเขียนเพื่อให้กล้ามเนื้อในการเขียนเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพของนิ้วมือไม่ต้องมาคอยแบบรับน้ําหนักของทั้งแขนทั้งข้อศอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในการที่เราไปพบนักบําบัดหรือไปพบคุณหมอเนี่ยมันไม่ได้บอกแค่ว่าเด็กอะขาดพัฒนาการเรื่องใดแต่ว่าอาจจะเป็นการบอกด้วยว่าจริงๆแล้วเราต้องแบบส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดอื่นหรือเปล่าที่มันส่งผลตรงนี้แต่ว่าเรามองไม่เห็นจากงานหรือว่าสิ่งที่เด็กไม่สามารถทำได้ในพัฒนาการขั้นนั้นนะคะหรือว่าเด็กที่แบบโดนอุ้มมาเยอะแล้วก็ไม่มีโอกาสได้นั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะส่งผลต่อการที่แบบใช้มือในการเล่นของเล่นอะไรหลายๆอย่างอะค่ะก็เลยอาจจะอยากฝ่ายขั้นนึงว่าแบบพัฒนาการทุกขั้นมันมีความสำคัญของมันอยู่อะค่ะใช่ค่ะค่ะโอ้ขอบพระคุณมากค่ะคุณจันค่ะวันนี้เนื้อหาและประสบการณ์เข้มข้นมากๆแล้วคิดว่าหลายๆท่านก็คงได้ประโยชน์มากมายนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะวิทยากรทุกท่านนะคะทั้งคุณหมอแก้วตานะคะครูแจนนะพ่อริศแล้วก็แม่แจมนะคะที่สละเวลามาพูดคุยกับเรามาให้ข้อคิดแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์กับเราในวันนี้ค่ะจำนวนเลขกันนับนาทีที่เบิกบาน5 6 7 8อะไรจึงเพลินดีนับดอกไม้ในสวนหลากสี